This is Field Test Thailand. ทัดพลผลถาวรหรือว่าชื่อเล่นคิดนะครับวันนี้ผมมาปลูกป่ากับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการนำต้นกล้า100ต้นปลูกลงในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยจะใช้เวลา8ชั่วโมงและเป็นพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึงครับวันนี้ที่เรามาปลูกกล้า100ต้นเพราะว่าใกล้แล้วไปฉะนั้นความสำคัญในการปลูกป่าบนภูเขาสูงจะทำให้เกิดป่าต้นน้ำที่สำคัญมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับเรื่องของขุมพลังของรถสามารถไปปีนไปตามเส้นทางธุรกันดารในพื้นที่ที่จะขึ้นไปทำกิจกรรมปลูกป่าหรือว่าทำอย่างอื่นนะครับเรื่องของการปลูกป่าสำคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตอนนี้เวลานี้ประเทศไทยถือได้ว่ากำลังสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ไปมากมายพอสมควรเกิดจากไฟป่าบ้างเกิดจากการลุกบ้างการนำกล้าขึ้นมาถึง100ต้นแบบนี้มันทำให้ประหยัดในเรื่องของเวลาแล้วก็พลังงานที่เสียไปประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นมาครั้งเดียวเนี่ยสามารถปลูกป่าได้เป็นร้อยต้นเลยคืออยากจะบอกกับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ป่าคุณไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามาช่วยคุณทำคุณลงมือทำไปก่อนเดี๋ยวคนอื่นๆที่อยู่ในเมืองต่างๆเขาจะมาช่วยคุณเองแล้วก็จะเป็นเครือข่ายที่จะดูแลป่าตลอดของพื้นที่ป่าในประเทศไทยครับ